าจ๋าฉันมาละจ้าสีหน้าของคนที่จะได้ไปเที่ยวตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปที่งานเบียร์ของพี่เหมาเชียงใหม่ครับเบียร์เฟสปี2018ที่เชียงใหม่ค่ะเราไปทันได้แค่วันที่2ของงานเท่านั้นก็คือวันสุดท้ายนั่นเองเราน่าจะไปถึงที่เชียงใหม่10โมงเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปไหนต่อไม่รู้เดี๋ยวขอไปเก็บที่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้นะคะเราก็ได้เอาของมาเก็บที่พักแล้วเรียบร้อยเรากำลังรอรถมารับเรียกไปหมุดแรกนะคะที่เราจะไปก็คือลาบไก่เมืองพันแหวนค่ะจริงๆร้านนี้เราได้ไปมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เราได้มางานเชียงใหม่คาเฟ่นี่แหละก็จะมีพี่เก้งแนะนำไปปรากฏว่าติดใจก็เลยจะไปลองอีกทีนึงเราได้อาหารมาแล้วนะคะนี่ก็คือจิ้นส้มหมกไข่ค่ะอันนี้เป็นลาบไก่ดิบดูสีและอันนี้ก็เป็นแอปหมูอันนี้ก็เป็นน้ำซุปที่เขาแถมมาให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะคะอร่อยอ่ะมันจะมีเครื่องเทศอยู่ในนี้เยอะมากพอสมควรคือมีเป็นกลิ่นเครื่องเทศเลยแล้วก็เนื้อมันแบบละเอียดมากอะไม่รู้สับหรือบดมันแทบจะละลายไปเลยก็เขาก็จะมีราดเป็นกากหมูเป็นแคบหมูโรยมาด้วยแล้วก็หอมเจียวแล้วก็หอมซอยแล้วก็มีใบมะกรูดกรอบไม่แน่ใจว่าในนี้เขาใส่อะไรบ้างอะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นเครื่องเทศอะที่แบบสับๆๆๆรวมกันมาเหตุผลที่เราเลือกร้านนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเราได้มาครั้งนึงแล้วเราติดใจคือร้านนี้เนี่ยมันไม่คิดว่าไม่ได้ดังมากนะแต่ว่าเนี่ยแหละทีเด็ดเราจะพามาร้านคราฟต์เบียร์พิเศษยังไงพิเศษเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเรายกให้เป็นร้านคราฟต์เบียร์ที่ล่มลื่นร่มรื่นและเราเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่เราได้ยินชื่อเสียงเขามาประมาณ 2-3 ปีแล้ววันนี้เรามีโอกาสเหมาะที่จะมาเยี่ยมเยียนพี่เขาก็คือร้านน้ำต้น House Bar Homemade and Idea ค่ะการเดินทางไม่ยากค่ะก็คืออยู่ช่วงถนนเชียงใหม่ลำพูนถ้าพูดอย่างอื่นมันก็จะเข้าใจยากนึงเดี๋ยวปักหมุดให้ดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ไกลจากสนามบินค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกก็คือสามารถมาทั้ง Grab ได้แล้วก็รถแดงก็ได้หรือรถตุ๊กๆก็ได้มอไซค์ก็ได้อ่ะหาอะไรมาได้ก็ได้แหละสำหรับบรรยากาศร้านนี้นะคะก็จะค่อนข้างร่มรื่นนิดนึงค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยสีเขียวเต็มไปด้วยพืชเขาจะประดับประดาเต็มไปด้วยพวกไม้ประดับต่างๆคือจริงๆแล้วร้านนี้นะคะหลังจากที่เราพูดคุยกับพี่เขาเนี่ยเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยใช้อยู่อาศัยจริงๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเปิดเป็นร้าน
เดี๋ยวเราพาไปเข้าไปดูข้างในดีกว่าป่ะที่นี่มีที่จอดรถนะคะก็คือเขาบอกว่า parking inside แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่จอดรถเยอะจำนวนแค่ไหนแต่ว่าก็สนับสนุนสำหรับคนที่มาดื่มเบียร์แล้วก็ไม่ขับรถมาดีกว่าอันนี้คือทางเข้าร้านสิ่งที่อยากให้ดูคืออันนี้ค่ะมีสติกเกอร์เบียร์จ้าด้วยก็ที่นี่นะคะจะมีเบียร์สดทั้งหมด18แท็บด้วยกันที่สุดของร้านน้ำต้นเฮาส์บาร์แล้วเรียบร้อยเราได้มาเก็บบรรยากาศคร่าวๆให้หลายๆคนที่เป็นขาคราฟต์เบียร์ที่อยู่ในเชียงใหม่หรือว่าแวกใกล้เคียงหรือว่าถ้าเกิดมาเที่ยวเชียงใหม่ก็สามารถแวะเวียนมาได้ที่นี่ค่ะอบอุ่นทีเดียวเชียวเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินสำหรับคอคราฟต์เบียร์ที่พลาดไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าบรรยากาศอย่างที่เห็นน่ะต้นไม้เยอะคือยิ่งอยู่เรายิ่งชุ่มชื่นหัวใจมาเป็นเดี่ยวหรือมาเป็นคู่ก็ได้ก็ชุ่มชื่นเหมือนกันเพราะว่าเขียวดีสวัสดีต้อนรับวันใหม่กับทิปอุ้ยทิปทัวร์0บาทที่เชียงใหม่วันที่2ตอนนี้เรากำลังไปไหนอ๋อไปหากาแฟดื่มแก้แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทัวร์ร้านลาบรัวๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันลาบดีลาบดิบตอนนี้เรายืนอยู่ในซอยนิมมาน11
กินแล้วก็รู้สึกว่ากินทีเดียวแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ Coffee Addict ติดกาแฟค่ะอยู่แถวๆสีภูมิหรือเปล่าวะน่าจะใช่ก่อนหน้านี้นะเราได้ไปกินลาบดิบที่ร้านลาบดีขมคนยองขวงสิงถือว่าเป็นร้านลาบที่ช่วยใช้ได้เลยนะเนื้อควายดิบนี่สุดยอดลาบควายดิบแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำมาก็คือลาบปลาค่ะอร่อยอร่อยเกินคาดมากๆชอบมากแล้วก็มีพวกอะไรนะคางหมูย่างอร่อยหนังกรอบแกงอ่อมเนื้อแล้วก็มีจิ้นส้มแล้วก็มีลาบควายดิบแบบสุกก็หลังจากที่เราได้ไปกินลาบแล้วกินกาแฟแล้วพักผ่อนสมองแล้วแล้วก็ไหนๆก็เป็นโอกาสที่เรามาเชียงใหม่นะคะเราก็เลยขอมาเยี่ยมชมโรงผลิตคราฟทาวน์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มคราฟโซดาค่ะที่มาของแบรนด์นี้นะคะเขาชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดอะไรนะประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารระดับประเทศปี2560คือเครื่องดื่มคราฟทาวน์เนี่ยเขาใช้ส่วนของเปลือกกาแฟที่มันทิ้งแล้วแบบก็คือทิ้งให้เสียหายเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความไม่อยากให้มันสูญเปล่าเขาก็เลยเอาอีเปลือกกาแฟอันเนี้ยที่เกษตรกรเขาทิ้งๆกันเนี่ยเอามาผลิตเป็นเครื่องดื่มคราฟโซดาค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ออกมาเป็นอาราบิก้าคราฟโซดาเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเมื่อกี้ถามพี่เขาคือตอนนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณ30รสชาติแล้วอ่ะถ้าเกิดใครที่ไปนั่งกินกาแฟตามร้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเจ้าตัวนี้เนี่ยวางขายอยู่ตามร้านน้องฝ้ายเคยเห็นในกรุงเทพเยอะแยะเลยหลายๆร้านก็มีขายแล้วก็ช่องทางการซื้อถ้าเกิดเราอยากได้มาชิมอยากซื้อติดบ้านไว้เนี่ยเขาก็มีเปิดขายทางไลน์ก็คือสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจคราฟทาวน์วันนี้เรามาดูกระบวนการผลิตแล้วก็มาแบบมาคุยมาถามข้อมูลว่าทำยังไงบ้างแล้วใส่อะไรบ้างขั้นตอนการทำเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยที่เราได้ไปฝากท้องกันอย่างอิ่มเอมแล้วที่ร้านหมอดูทักว่าจะได้ราบนะคะเราก็ได้ทำการตกลงกันในทีมว่าอยากกินลาเกอร์น้ำแข็งชนหมูกเหลือเกินกับบรรยากาศที่มันค่อนข้างเย็นๆ25องศาที่เชียงใหม่วันนี้ก็ลงเอยได้ที่ร้านโฮงหมูค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากที่พักนักแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากร้านหมอดูพักเท่าไหร่เราได้ทำการสั่งอาหารแบบเป็นกับแก้มเล็กๆมาอะไรอีกอ่ะแค่ลวกจิ้มอันนี้คือมันปรุงนะฮะมันปรุงคืออะไรนะมันปรุงหมูจำได้ว่าเมื่อคืนมีความจำลางๆอยู่ที่เราได้ไปกินมาส่วนนี้อร่อยมากๆอร่อยแต่ร้านเมื่อคืนดีกว่าจะกรอบๆหน่อยแล้วก็มันๆอ่ะส่วนที่นิ่มก็นิ่มมันมีกะปิเลยอ่ะอร่อยอ่ะรสชาติเดียวที่บ้านทำเลยอันนี้คือแอปอ่องออนะคะหมกหมองหมู
พิมพ์พิมพ์ดิร้อยร้อยบอกจะสั่งไม่เยอะไอ้ทำไมกัดแก้มดูเริ่มจริงจังดูอิ่มอีกแล้วอะสิ่งที่ได้สั่งมาอีกอย่างนะคะก็คือเอ็นแก้วลวกจิ๋มจิ๋มก็ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ที่ภายในสนามบินเชียงใหม่แล้วเรียบร้อยเตรียมเช็คอินกับกรุงเทพบ้านเราสิ่งที่ได้มาจากงานเชียงใหม่คาเฟ่นะคะก็คือหมอนใบเบียร์เฟรนที่ไปตบพี่เหมามาอีกทีนึงอากาศดีมากหนาวข้างนอกอากาศแบบเย็นๆสบายๆเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาร้านกาแฟกินปิ๊บสิ้นสุดทริปเชียงใหม่อย่างจริงจังนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองแล้วกำลังจะต้องไปทำงานต่อถือว่าเป็นทริปที่สนุกสนานดีแล้วก็เมาดีเหลือเกินการทัวร์ลาบของเราไปตะลุยร้านลาบได้ไม่เยอะมากเดี๋ยวแพลนไปใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ร้านลาบอีกแค่นี้แหละค่ะรอติดตามดูในคลิปเก็บตกทริปเชียงใหม่บายWow, we'll be a good one.